ื้ออ๋อมันเป็นโอ้อันนี้สะดวกมากเลยอ่ะกินไปด้วยขับไปด้วยได้หรือเปล่าใครเคยกินข้าวในรถแล้วรู้สึกว่ามันลำบากบ้างไหมแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเฟรมได้มาในราคา86บาทเท่านั้นเองรวมค่าส่งเนี่ย110บาททวนเดี๋ยวเราจะลองมารีวิวให้ดูว่ามันจะช่วยให้เราสะดวกสบายได้จริงหรือไม่ปึ๊บอ๋อมันเป็นนี่คือสิ่งที่เราสั่งมาถาดอเนกประสงค์ที่เอาไปใช้ในรถนะเห็นแบบแรกก็คือเนี่ยดูดิถ้วยวางแก้วใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยต้องถือถาดขออาหารตามโรงอาหารอันนี้ไม่รู้ว่าทำไรอ่ะดูขนาดเนี่ยเอาจริงวางคอมได้เหรอปึ๊บยาว42เซนติเมตร22เซนติเมตรรู้ขนาดของถาดไปแล้วนะ22คูณ42เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนี่ย MacBook ขนาด13นิ้วถ้าวางแบบนี้เนี่ยเท่ากันพอดีเลยอ่ะแต่มันไม่ลงล็อกไงแต่ว่ามันจะสะดวกเหรอเลยให้มันลงล็อกอุ้ยลงไม่ได้อาจจะโทรศัพท์เล็กๆหรือว่า iPad mini เท่านั้นแต่ว่าด้วยเลเยอร์ที่เขาวางมาเนี่ยกินข้าวกินน้ำส่วนวิธีการทำงานนะคะว่าเขาเนี่ยใช้งานอย่างไรแง่ๆตรงนี้เนี่ยไปใส่ในพวงมาลัยฟุ๊บแล้วมันก็จะล็อกอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าขนาดของพวงมาลัยเนี่ยรถแต่ละประเภทรถเก๋งรถยนต์รถกระบะรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีรถคนข้างบ้านอยู่หลายคันอยู่เราไปทดลองดูทั้งรถกระบะหรือว่ารถเก๋งไปลองกันว่าจะใส่รถอะไรได้บ้างลองรถใหญ่ไซส์กระบะจากที่เฟรมดูรีวิวมาเพราะว่าใส่ด้านล่างแบบนี้เข้าไปแน่นต้องใช้เข่าช่วยมันดูเทๆแปลกๆอะเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วนะขนมตูดใหญ่ก็รู้นิดนึงก็วางแบบนี้ก็ได้อันนี้วางได้แดงหลังจากที่เราบอกว่ามันอาจจะทำงานไม่ได้เราพลิกไปพลิกมาแล้วเราก็เจอว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นเรียบแล้วก็เหมือนมีที่ใส่ปากกาให้ด้วยอ่ะแสดงว่าถ้าจะใช้ฟังก์ชันการกินด้านนี้ถ้าจะเป็นฟังก์ชันการทำงานก็คือด้านนี้เดี๋ยวลองดูกันมันก็ยังวางไม่เต็มถาดอยู่ดีเนี่ยด้านเนี้ยมันก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีเห็นไหมจะทำงานด้วยสมุดดินสอเนี่ยมันก็มีที่วางประกงปากกาให้อาจจะเขียนได้สะดวกกว่าเขียนบนตักมันไม่สะดวกสบายอย่างที่คิดลองรถเล็กสเปคเก๋งอุ้ยอันนี้ง่ายมากไม่ต้องใช้แรงในการดันใดๆเลยโอ้อันนี้สะดวกมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้โพสิชันของเขาดีกว่ารถใหญ่เยอะเลยอ่ะคือมันตรงระนาบพอดีตอนแรกสงสัยกินไปด้วยขับไปด้วยได้หรือเปล่ารถมันขับไปกับพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าทำไม่ได้คนที่จะใช้ถาดเหล่านี้เนี่ยเหมือนตอนอยู่ในปั๊มอยู่ในร้านอาหารที่ไม่อยากลงไปเจอคนเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้ถาดเนี้ยมันโด่งดังมามากๆตอนที่เขาห้ามกินข้าวในร้านช่วงโควิดนั่นแหละถ้าเกิดมีถ้ากินข้าวเราก็จะประมาณนี้ถ้าไม่มีก็จะเป็นโพสิชันนี้หลังจากที่เฟรมได้ลองถาดวางอาหารในรถแล้วนะคะปรากฏว่าใช้ได้จริงแต่จะใช้ได้ดีกับรถขนาดเล็กแต่ถ้าถามว่าไม่มีได้ไหมก็ไม่ได้ลำบากอะไรต่อชีวิตก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะว่าเราจะพักที่ขอบประตูได้ไหม